ันนี้เราสองคนนะคะก็จะมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะคะที่ได้มาจากดองดองดองกีก็คือที่นั่นอ่ะขนมเยอะมากมีทั้งน้ำขนมญี่ปุ่นต่างๆเยอะแยะไปหมดค่ะรอบนี้ก็ได้มาตามที่เห็นเลยนะคะหลายชิ้นมากมีทั้งหมด8ชิ้นใช่8ชิ้นในกันนะคะบอกเลยว่าเยอะมากแล้วขึ้นเป็นของน่ากินน่ะใช่แล้วก็ไม่เคยกินมาก่อนนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่เลือกมาเนี่ยรสชาติเป็นไงเพราะว่าแพ็คเกจมันดูแบบน่ากินนะใช่ทุกคนดูอันเนี้ยหน้าตาแปลกมากนะคะทุกคนดูน้องฟิวก็อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเขาว่าจะเป็นยังไงใช่งั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากกล่องนี้เลยไหมได้ค่ะมารีวิวหมดนี่มาหวานเลยใช่ดูจากอันก่อนหน้านี้นะคะโหน้ำตาล 14% อันนี้เขาเป็นช็อกโกแลตพายนี่อันนี้ก็คือดูจากข้างหลังนะคะเป็นของโคอาล่าทุกคนโคอาล่ามาร์ชเนี่ยดูแต่ว่าข้างหน้ามันเหมือนพายที่ข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตใช่ก็คือตามที่เห็นที่โชว์ไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยละกันเฮ้ยทุกคนดูแกะมาบุเขามีภาษาญี่ปุ่นอะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอ่านว่าอะไรอาโจอาโจอาโจโยโยโอเคอยู่นะนี่ว้าน่ารักจังเลยเป็นกระรอกนะคะทุกคนมาดูกันสินี่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเลยนะอยู่นี่ก็ได้กินเลยใช่ไหมใช่นี่พี่แกะเขาก็จะมีบอกเลยว่าแกะตรงไหนเหมือนอันนี้เขาน่าจะแกะได้ด้วยเหมือนเขาเขียนอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนแบบข้างในสามารถทำอะไรก็ได้นี่แหละกล่องน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยกินหอมนะแบบกินหอมพายเลยอ่ะนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นเนื้อพายอย่างเงี้ยหุยช็อกโกแลตพายสมชื่อหยิบออกมาเลยนี่ชิ้นเท่านี้นะไม่ใหญ่มากพอดีคำพอๆกับโคลามัชน้องฟิวกัดทั้งคำเลยนะพี่ขอกัดครึ่งนึงเพราะว่าเขาบอกเป็นไส้ช็อกโกแลตอ่ะ1 2 3ข้างนอกแบบมีความหวานๆแล้วก็ข้างในช็อกโกแลตอร่อยมากอันนี้อร่อยคือเขาใช่ไหมแบบไม่ได้กรอบมากกัดแบบแล้วมันค่อยๆยุบเข้าไปแบบปึ้งอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยคือเนื้อพายเขาว่ามันดีจะมีความหวานตรงข้างหน้ากินแล้วชอบอ่ะเป็นขนมทานเล่นที่แบบว่าทานได้เรื่อยๆกรอบมากฟินชิ้นแรกถือว่าผ่านนะคะต่อมาเรามาช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตต่อเลยนี่นะคะทุกคนเป็นมาโม่บิสกิตช็อกโกแลตใช่ที่ฟิล์มเลือกมาเพราะว่าเนี้ยมันเป็นทรงบิสกิตที่ไร้น่ารักมากมองไปมองมาเหมือนอันนั้นอะบิสกิตกับมันเป็นโลคล้ายๆแต่พี่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาตัดเลยละกันแพ็กเกจเขาก็แบบสวยอยู่นะอุ๊ยน่ารักอ๋อเขาว่าเป็นซองเหรอนี่ข้างหน้าเป็นเหมือนช็อกโกแลตจะไว้ช็อกนะคะเป็นชิ้นๆพอดีคำนี่เป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่อุ้ยหนึ่งซองมีหลายชิ้นอยู่นะเนี่ยเนื้อเขาเหมือนแบบเป็นช็อกโกแลตนะคะทุกคนเป็นช็อกโกแลตสี่เหลี่ยมแล้วก็ข้างหลังเป็นบิสกิตหน้าตาเหมือนกันหมดนะคะทุกคนก็อารมณ์แบบบิสกิตโปะตรงช็อกโกแลตใช่ก็ชิ้นพอๆกับตัวพายเมื่อกี้นั่นแหละมาฉีกอุ้ยเสียดายอะไม่ได้เอาแช่ตู้เย็นอะน้องก็เลยจะมีความแบบหนึบๆละลายอันนี้ต้องแช่ตู้เย็นด้วยหรอใช่น่าจะต้องแช่เพราะไม่งั้นมันจะละลายแล้วออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวลองชิมให้ดูชิมให้ดูด้วยยังไงขอการีนี้ไปละกันช็อกโกแลตมันไม่ได้เข้มข้นมากมันจะมีความนมๆเพราะว่าตัวไวท์ช็อกไงมันเป็นเหมือนนมแต่บิสกิตอร่อยเหมือนขนมในเซเว่นอันช็อกโกแลตเขาอะทุกคนเคยเห็นไหมที่มันเป็นช็อกโกแลตกล่องสีชมพูแล้วข้างในแบบมันมีช็อกโกแลตแยกอะที่มันเป็นพวกแบบมีบิสกิตมีรสกาแฟอะไรเงี้ยคล้ายๆอุ้ยแต่อันเนี้ยเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นให้มันติดกับตัวบิสกิตมันก็น่าจะแบบกรึบๆอะไรเงี้ยช็อกโกแลตมันแข็งแล้วอื้ออุ้ยแต่ว่าชิ้นมันน่ารักพอดีคำมากทุกคนมาต่อฟิวเลือกจากตรงนู้นมาอันนี้ละกันอันนี้พี่ฟิวบอกว่าพี่ฟิวเลือกมาแบบงงๆก็มันน่ารักอะของเล็กๆอันนี้คือฟรุตโนโมลิขนมเคี้ยวหนึบกินผลไม้ในถ้วยเวเฟอร์นี่อยากจะบอกว่ามันน่ารักจริงราคาไม่แพงด้วยหลัก10ใช่คือที่น้องฟิวดูอะตัวที่ใส่เขาตรงเนี้ยสีชมพูอะเหมือนขนมกระดาษคล้ายๆแต่เขาบอกเป็นเวเฟอร์ใช่แล้วชึบ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 เราต้องหยิบออกมาเป็นถ้วยนะนี่อย่างนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนดิเขาจะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ทุกคนเนี้ยพี่ฟิวมีน้องฟิวป้อนนะเขามีกี่สีฮะมี3สีมีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูใช่เขามีไม้จิ้มให้ด้วยดูดิแต่ถ้าจับอย่างเงี้ยแล้วกินเวเฟอร์น่าจะเค็มอ้าวให้ชิมเฮ้ย
เคี้ยวเล่นเพลินคล้ายๆซองสีม่วงที่อยู่ในเซเว่นก็เป็นผลไม้อ่ะเป็นเหมือนมิคุดใช่ก็เหมือนแบบลูกอมเยลลี่ผลไม้ตามร้านอ่ะแต่เคี้ยวไปเคี้ยวมารสชาติเหมือนหมากฝรั่งตาโนแก้วมันจะแบบไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่กลิ่นคล้ายๆก็คือเคี้ยวเพลินๆน่ะได้แต่เราขอกัดได้ไหมได้อันนี้เป็นเวเฟอร์นะคะทุกคนสีชมพูอยากกินอันนี้เหมือนโคเรซิมปะเหมือนกัดไปเหมือนจะกรอบแล้วคือมันแอบเหนียวนะคะทุกคนไม่เหมือนที่พี่ฟิวบอกว่าอะไรนะขนมกระดาษอ่ะคือเหมือนขนมกระดาษแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติแต่ว่าเนื้อสัมผัสอ่ะเหมือนก็อันนี้ถือว่าผ่านฟิล์มชอบนะถ้าเล่นเพลินๆอันนี้ฟิล์มเลือกมาต่อไปฝั่งโน้นเลยอันนี้นี่นะคะทุกคนเป็นโอโคโนมิโยกังวุ้นอาการสำเร็จรูปรวมรสจะมีรสถั่วแดงกวนถั่วแดงผสมเนื้อถั่วแดงถั่วแดงกลิ่นชาเขียวแล้วก็ถั่วแดงผสมเกลือและถั่วแดงผสมเกาลัดถั่วแดงผสมเกลืออันนี้น่าสนใจผสมเกลือใช่จริงๆฟิล์มจะเอาแค่ถั่วแดงล้วนมาแต่ไม่ให้บอกว่าอันนี้มันมีหลายรสก็หยิบมาเลยใช่อันไหนคือผสมเกลืออ่านไม่ออกด้วยมาแกะดูกันอย่ามัวแต่พูดเดี๋ยวจะไม่ได้ลองชิมนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ขนมเรามีตั้ง8อย่างใช่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากเลยต้องไปหยิบถุงมือมาดูเป็นกันหมดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแบ่งเป็น EP แล้วกันนะครับใช่ซื้อมาเยอะน่าจะได้ประมาณ3 EP อ่ะใช่อุ้ยฟิล์มเอามาให้หมดเลยว้ายนี่ทุกคนเดี๋ยวน้องฟิวให้ดูเนี่ยเนื้อมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นการาเมเหมือนการาเมเหมือนวาราบิโมจิไม่มีกลิ่นนะทุกคนแต่ว่าสีมันก็จะมีความต่างอย่างอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวแน่เลยสีเขียวใช่แต่น้องฟิวว่าข้างหลังเขามีโค้ดลับอยู่เนี่ยดูสีหลังใช่เนี่ยมีสีน้ำตาลสีม่วงสีขาวสีเขียวข้างหลังมีโค้ดลับและอันไหนเกลือแต่พี่อยากชิมถั่วแดงธรรมดาน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่าขาวกว่าเกลือใช่หนูว่าน่าจะขาวแต่เนี้ยข้างหลังเป็นสีเหมือนถั่วแดงฟิล์มว่าจะชิมอันนี้แต่อันนี้ก็ขาวเหมือนกันนะแต่น้องเป็นสีเขียวเป็นชาเขียวผสมเกลือแล้วต้องไหนโอเคขนแมวโหเล่นไม่ปรึกษาก็กำลังนึกอยู่ตั้งแต่ทำผมทรงนี้มานี่แบบพ่อไม่คุ้นตาเลยใครก็ไม่รู้นี่ออกมาเหมือนสก้าสมูเลยอ่ะแต่เหมือนมันน่าจะเป็นเหมือนวุ้นนะชิมเลยได้ไหมปั๊บนึงอย่าเพิ่งพูดไม่ต้องตัดสีอะไรออกมาสีขาวแล้วของฟิล์มอ่ะสีเหมือนถั่วแดงเป็นถั่วแดงนั่นแหละแค่เหลียเนี่ยกัดดิทุกคนมาหนึ่งเจ็ดเจ้าเหมือนสบู่เฮ้ยขนลุกเลยอ่ะดูดิมันหนึ่งเวอร์อันเนี้ยน่าจะเป็นถั่วแดงแต่หนูฟิลไม่รู้เหมือนกันว่ามีเกลือหรือเปล่าคือกัดไปแล้วอ่ะตอนแรกมันเหมือนวุ้นแต่กัดไปมันเป็นเนื้อถั่วแดงที่เหมือนแบบถั่วแดงบดแล้วอัดแน่นๆแล้วผสมผงเจลาตินประมาณนั้นเพราะว่าเขาคือเป็นเนื้อถั่วแดงหมดเลยที่มีหลายรสชาติแยกออกมาใช่แต่ว่าเนื้อมันไม่ได้เป็นฟิลเหมือนโมจิมันคือวุ้นที่แน่นๆแบบแน่นมากๆนะคะทุกคนมันไม่ได้เหมือนถั่วแดงที่อยู่ในไดฟูกุทุกคนมันเป็นถั่วแดงแบบเจลาตินอะใช่แบบแน่นๆแน่นๆเลยก็ถั่วแดงแบบ 100% นะแล้วเค็มไอ้นี่อยู่ไหนฮะรสเค็มรสอะไรอะอันนี้เหมือนเค็มแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าลองชิมอันนี้อันนี้ถั่วแดงธรรมดาเอาฟิลเรียวไปแล้วนี่หว่าทุกคนก่อนหนูเลียอีกแล้วของพี่มีฟองไหมอันนี้มีจริงๆดูนี่ไม่กล้ากินเลยเนี่ยเลียแล้วพี่ว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นรสเค็มเพราะเลียที่หนูอย่างเงี้ยก็คือมันเค็มโอเคเค็มก็เค็มคนเดียวที่จะกินต่อได้น่าจะเป็นแม่ไม่พี่แม่สั่งกินไม่สั่งแต่ว่าเป็นถั่วแดงอร่อยแต่ว่ามันแค่เนื้อแปะเฉยใช่เนื้อมันแบบไม่ชิ้นอะต่อมาเอาเป็นอันนี้ละกันช็อกโกเฟกขนมแผ่นข้าวโพดอบกรอบเคลือบช็อกโกแลตอันนี้เหมือนจะมีหลายแบบแต่พี่เลือกมาเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าส่วนตัวชอบกินแต่เราชิมเลยชิมกันอาจารย์มาแม่มาแล้วแม่อยากกินอันเมื่อกี้อย่าเลยแม่หนูหวังดีนะยืนยิ้มอยู่ข้างๆอุ๊ยข้างในเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเทใส่มือก็ได้อืมท่านเดี๋ยวจะให้กินต่อแบ่งกันฟิล์มโชว์ยืดออกไปเว้ยตก
กลิ่นเขาอะทุกคนเคยเห็นไหมที่มันเป็นช็อกโกบอลที่โกโก้คันช์ช็อกโกบอลที่อยู่ในเซเว่นที่เป็นซองสีแดงๆยาวๆเป็นลูกกลมๆกลิ่นเหมือนมากรสชาติก็เหมือนนะอุ้ยอร่อยมากรสชาติเหมือนแต่มีความกรอบกว่าเพราะมันเป็นเหมือนคอนเฟกต์นะใช่แล้วพ่อถ้าหนูมีได้กินพ่อชิมไหมข้ามตาไม่ได้หรอนิดนึงไม่เป็นไรอุ้ยเขาเพลินๆนั่งตัดคลิปเลยเงี้ยคือกัดไปแล้วมันกรึบกรึบกรึบแล้วคือช็อกโกแลตเขาอ่ะไม่ได้หวานเกินไม่ได้ขมเกินกินได้เรื่อยๆอ่ะมันเป็นความหวานที่แบบพอดีกินกับนมอะไรประมาณนี้อ่ะซีเรียลอะไรเงี้ยอร่อยเนี่ยพ่อว่าอร่อยแล้วกลิ่นหอมมากเลยอร่อยมากแม่ยกนิ้วว่าปกติแม่ไม่ค่อยกินขนมเหมือนกันนี่นะคะทุกคนทำแล้วเขาอร่อยโอเคอันนี้ผ่านเดี๋ยวฟิล์มจะเก็บไว้ทานนะคะต่อไปเลยฟิล์มมาต่อมาแบบอันนี้แพ็คเกจน่ารักมากฟิลโดโซบ้านเราใช่ตอนที่พี่กับแม่เห็นก็มันเหมือนโดโซนี่แหละแต่แค่แพ็คเกจมันต่างแล้วก็รสชาติด้วยอันนี้คือบากาอุเกจากาบัตเตอร์เซมเบ้หรือชื่อไทยที่แปลว่าขนมข้าวอบกรอบรสมันฝรั่งอบเนยลาเบฟโคนี่พ่ออยากจะบอกว่าน้องฟิลเรียนภาษาญี่ปุ่นมาใช่เสรีอยู่ภาษาญี่ปุ่นดูข้างหลังหน่อยได้ไหมมีภาษาไทยบ้างไม่มีนะแกเซมเบ้มันเป็นฟิลแบบว่าเป็นข้าวกรอบอะไรเงี้ยข้าวอบกรอบหรือเปล่าไม่รู้ก็เหมือนเซมเบ้ที่เราไปซื้อที่ตลาดนัดสวนรถไฟไงที่เป็นแผ่นที่เขาวางปลาหมึกตรงกลางนั่นแหละเซมเบ้างงไอแผ่นบางๆโอเคค่ะเรามาดูข้างในกันดีก่อนนะทุกคนว้าตายแล้วนี่เป็นแบบนี้เอ้ยแต่ทำไมซองเขาเหมือนขนมซอง5บาทที่ร้านป้าแมวเหมือนกลิ่นสกุชชี่ฮะดมเฮ้ยกลิ่นเหมือนสกุชชี่ที่เราเคยมีทุกคนที่มันเป็นซองเล็กที่ฟิวชอบบีบอ่ะจำได้ป่ะไอขนมที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นขนมปังอ่ะขนมปังเนยอันเล็กๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้แม่หยิบไปดมอันนึงแล้วชิ้นมันใหญ่กว่าโดโซ่เลยนะหอมมากอ้าวเรื่องอันนั้นเอ้ยหอมมากแต่ทรงมันเป็นเหมือนมันม่วงเห็นปะเรียวๆอันนี้น่าจะเป็นรสชาติมันฝรั่งเนยนะคะทุกคนอุ๊ยหอมมากมันมีรสชาติอยู่ข้างหลังอ๋อใช่มันฝรั่งอบเนยถูกไหมเมื่อกี้พูดไปนี่นะลืมเนี่ยฟิวอะตลอดเลยเนี่ยทำผมตรงเนี้ยก็สมองร้อยอย่างน้อยเลยต้องทำให้ผมยากอุ๊ยกรอบนะป้าเค็มก็คือกลิ่นในถุงอะหอมมากเลยนะแต่ว่ากัดไปแล้วอะมันเค็มก่อนแต่ว่ามันไม่ได้หวานเท่าโดโซแต่ว่ามันจะมีเค็มนำแต่มันกรอบมากเลยนะแผ่นใหญ่กว่าหอมกว่าแล้วก็ตองแพ็กเกจก็จะแบบบางๆหน่อยใช่แพ็กเกจก็คือเห็นข้างในเลยดูดิชิ้นใหญ่อยู่นะก็ได้หลายชิ้นนะได้4ชิ้นป่ะแบบแถวละ4ใช่ป่ะไม่ไกลก็ซองหนึ่งประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราเหลืออีก2อย่างนะก็จะหมดแล้วอันนี้นะคะเป็นโซลแท็บเล็ตเป็นลูกอมเกฟฟูดผสมเกลือใช่น้องเป็นลูกอมใช่เป็นเหมือนลูกอมผลไม้นะคะแล้วคือผสมเกลือเม็ดเกลือตรงนี้ทุกคนใช่ก็มีความเค็มตัดไงจะได้ไม่หวานเกินใช่น้องฟิวก็เลยเอามาอย่างเงี้ยเอามาเค็มตัดหวานที่เมื่อกี้กินไงเอาเมื่อกี้พูดว่าเค็มนำก็มาถึงของก่อนนะใช่ไหมมาโอ้เม็ดใหญ่มากเหมือนเม็ดฟูอ่ะโอ้ขอดมว่าหน้าตาก็เหมือนโอ้กินแบบกินเหมือนเม็ดฟูจริงนะดูดีๆเขาให้อมเลยหรือเปล่าอีกว่ามีไปอ่ะเอาไปอมมันปลาพ่อแล้วคืออะไรพี่มันคือลูกอมใช่ไหมเนี่ยน้องพี่รู้ว่ามันน่าจะใส่กับน้ำไม่ก็มันแล้วมันจะฟูอย่างเงี้ยเพราะน้องพี่รู้สึกว่าเม็ดมันใหญ่เกินเขาบอกว่าลูกอมรสเกฟฟูดผสมเกลือใส่ไปฟองเต็มปากเลยอ่ะแม่ขอเม็ดหนึ่งด้วยแม่ยกอย่างนี้อย่างนี้เป็นไงเกฟฟูดวิตามินซีเหมือนเกลือแร่กลิ่นเหมือนเกลือแร่เกลือแร่ละมะนาวที่ตัดให้พ่อดมกลิ่นเกลือแร่เกลือแร่ละมะนาวแต่ว่าอัดเม็ดหวานเค็มเปรี้ยวแปลกๆอารมณ์แบบลูกอมสามรสแต่ว่าเนี่ยเขาใส่เกลือด้วยไงมันก็จะเค็มๆกินไปกินมาเหมือนกล้วย
หากินตามร้านทั่วไปไม่มีนะจริงๆนะอันนี้เขาไม่ได้จ้างเรานะคือเราไปซื้อมารีวิวเองเลยนะแม่หมดไปตั้งหลายพันแล้วเนี่ยหมดเนี่ยแต่ก็แค่อยากลองไงเราไม่เคยกินใช่ไหมเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะรีวิวนะไม่คือ texture ตัวลูกอมพี่ว่ามันจะเป็นใสๆแก้วๆเหมือนที่ตามเซเว่นแต่ texture มันแบบฝาดลิ้นแต่รสชาติมันก็ไม่แย่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เออพอดูเม็ดข้างหน้านะทุกคนเนี่ยมันเม็ดแค่เนี้ยกินได้กินไปเรื่อยๆมันเหมือนเค็มๆเหมือนเรากินเกลือแร่นั่นแหละโอเคอันนี้ชิ้นสุดท้ายอันนี้จะเป็นของฝรั่งจะให้ฟิวโชยดูโอ้อันใหญ่มากอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยกินเขาแสดงที่ขายตามร้าน20บาท10บาทใช่อันนี้แหละจริงเหรอไม่เคยเห็นหรอที่เขาแบบใส่เรียงเป็นแพ็คยาวๆมาเลยอ่ะอันนี้ของเกมฮะอันนี้ของแท้อันนี้ของแท้โอเคค่ะทุกคนมามันคือฟูเซนกัมวาไรตี้เก่งต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นเป็นหมากฝรั่งรสส้มองุ่นม่วงองุ่นเขียวสตรอเบอรี่และโคลานเองค่ะมาค่ะแกะก่อนได้เยอะมากเลยนะใช่พี่ๆน่าจะไปทำฟันปลูกเลยถ้าเป็นความต้องพี่รู้สึกได้ว่าฟันกันในสุดฝั่งซ้ายซ้ายล่างมันจะปลูกเพราะรีวิวขนมเยอะไปใช่ก็ถ้าหมอถามก็ส่งคลิปไปให้หมอดูนี่คือสาเหตุเทออกไปเลยอุ้ยเอามาให้หมดขอบคุณรถอันนี้เข้าไปแล้วหรือเปล่าฝรั่งเอาส้มเอาส้มกับสตรอเบอรี่มาแดนมันเยอะมากเลยนะบอกกันเป็นของฝากเวลาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็แบบบอกเพื่อนว่าไปเที่ยวมาแล้วก็เทแบ่งเลยคนละอันคนละอันแต่จริงไปแค่ดองกี้ค่ะซิคอนบางแคไหนดูซิกินรสอะไรดีองุ่นเขียวหรือว่าโคลาแล้วแต่แบบพี่รู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากเลยไม่ให้แม่ขอละเอาองุ่นไปลูกพี่กินโคลาดีกว่ากินเพียงหน่อยมีรสอะไรบ้างคือได้เยอะมากเลยนะอย่างเช่นมันเขียวอะอุ้ยข้างในได้ประมาณ4เม็ดนะคะทุกคนอื้อกลิ่นโคลากลิ่นเหมือนที่มันเป็นอะไรนะที่มันเป็นหมากฝรั่งที่อยู่ในเซเว่นที่มันเป็นแผงยาวๆที่มันเป่าได้ลูกใหญ่ๆอะอ๋อไอ้บอมๆอะไรนั่นนะใช่ใช่ๆกลิ่นเหมือนมากแค่ประมาณ4เม็ดนะคะทุกคนมาอู้แต่เม็ดก็ไม่ได้เล็กนะเหมือนเลยอุ้ยแต่ว่าถ้าเป็นองุ่นเขียวใช่ปะสีเขาก็จะเป็นสีเขียวอืมเขียวเหมือนเมลอนเลยอ่ะกลับไปแล้วก็หวานหวานขอสองเม็ดละกันเผื่อเป่าลูกโป่งได้ก็แบบฝรั่งเลยโอ้โหเหมือนเลยหวานแบบหวานฉ่ำหวานเจี๊ยบแต่ว่าโคลาอร่อยนะอันนี้เหมือนเลยอร่อยก็บอกฝรั่งนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเขาได้จุดขายตรงที่ว่าเนี่ยมันเป็นกล่องเล็กๆน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วก็หมดไปแล้วทั้งหมด8อย่างที่ได้มาลองชิมใช่ป่ะอยากจะบอกว่าหวานทุกชิ้นอร่อยหมดเลยใช่แต่ว่าฮีโนฟิชั่นที่สุดชอบที่มันเป็นพายทุกคนพายช็อกโกแลตอร่อยมากสำหรับพี่ชอบอันนี้ ดูไร้สาระแต่อร่อยนะก็ถือว่าโอเคเพราะว่าวันนี้ก็คือได้ชิมหลายอย่างใช่ดูเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP ต่อๆไปนะคะทุกคนเพราะเราซื้อของมาเยอะจริงๆใช่วันนี้ก็มีทั้งหมด8อย่างตามที่เห็นนะคะก็เอามาโชว์แค่นี้แล้วกันเพราะมันกองอยู่ตรงนี้หมดแล้วใช่แล้วก็คลิปหน้านะคะก็รอดูกันด้วยนะคะทุกคนว่าพวกเราเนี่ยจะเลือกอันไหนมารีวิวต่อเพราะเยอะมากจริงๆใช่รอชมด้วยว่าคลิปต่อไปจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงก็รอชมกันด้วยโอเคงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย